ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ่อไม้แล้วนะครับอยู่ที่บ้านสแกซัมครับบ้านสแกซัมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับตอนนี้งานของเจ้าของนาครับกำลังบอกที่ขุดขุดสระนะครับมันเมื่อยแล้วฮะเมื่อยแล้วอ้าวยังไงตาทำยังไงครับเอาสิบเที่ยวก่อนฮะมาเลยอะไรสิบเที่ยวก่อนเวลาแล่นในหอดค่ำหมดแล้วบ่ได้แล่นในบ้านขุดสระสองทุ่มหมดแล้วโอ้สองทุ่มเลยขุดสระป่ะครับครับครับพวกเด็กจะมาอีกใครเยอะนี่ครับขุดสระนั่นล่ะมากให้กินเราอยู่นี่ละคนขับกำลังโต๊ะกันดูลาดราวครับโต๊ะกันอยู่นี่เลยเออสิงตำสามวันความพร้อมครับเตรียมลุยครับเตรียมลุยเตรียมลุยปากบ่อครับบริเวณที่เทครับอยู่ตรงนั้นครับตรงรถ6ล้อ2คันจอดอยู่ระยะทางครับเต็มที่เลย150เมตรขุดตรงนี้แหละขุดตรงนี้แล้วก็วิ่งไปเทตรงนู้นครับ150เมตรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเปิดทางก่อนครับก็ยังคงใช้ระบบเดิมนะครับก็คือวิ่งรอบละ2คันครับเสียโนชุดนี้ก็เป็นเสียโนกับผมตีเล็กนะครับตีเล็กกับเสียโนส่วนชุดต่อไปนั้นก็จะเป็นเสียแม่งกับเสียกุ้งครับกันเลยครับความมันครับความมันครับจะเริ่มแล้วชุดแรกครับคู่แรกก็จะรอหน่อยครับล็อกกี้เดก้าเสียโนครับเที่ยวแรกเลยดินดำครับดินดำครับดินดำดินดำโอ้โหเป็นรูปเมื่อกี้เลยผมว่าต้องมีช็อตเด็ดแน่นอนครับเพราะว่าพื้นข้างล่างเนี่ยขุดลึกลงไปประมาณ30เซนติเมตรครับยังเปียกยังเป็นโคลนอยู่เลยครับเดี๋ยวมารอรุ่นนะครับว่าจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่านะครับอ้าวเสียนุออกมาแล้วไปแล้วครับเสียโนครับที่เทก็อยู่ด้านหน้านั่นนะครับฝั่งนี้เราก็ใส่ดินอยู่เต็มแล้วก็ออกชุดละ2คันครับวันนี้ปากบ่อใกล้ๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีช็อตเด็ดช็อตฮาช็อตมันยังไงค่อยมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ตีเล็กสายมันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ